สวัสดีครับผมณบอยภูผายางยนต์วันนี้เราก็อยู่กับช่องณบอยภูผายางยนต์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือกดติดตามให้ณบอยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการแต่งรถข้อเสียมีอะไรบ้างในการใส่ล้อแม็กและข้อดีมีอะไรบ้างที่เราเปลี่ยนขนาดล้อนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยข้อดีของการแต่งรถนะครับที่เรายอมจ่ายเงินในกระเป๋าเราเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือความสวยงามมีสไตล์ชอบที่เราตั้งใจที่เราอยากให้เป็นนะครับเราถึงยอมจ่ายตังค์ในตรงนี้นะครับอันดับที่2เนี่ยในส่วนของข้อดีก็คือการเปลี่ยนสเปคล้อจากเดิมที่มาขอบ15ขอบ16อัพมาเป็น18เนี่ยในเมื่อเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนยางด้วยยางขอบ18ต้องใส่กับล้อ18นะครับทีนี้สเปคล้อที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับอย่างเวล2ตัวเนี่ยนะครับทั้ง5รูและ6รูเนี่ยมันก็จะเป็นสเปค9ครึ่ง10ครึ่งนะครับถ้า9ครึ่ง10ครึ่งเนี่ยยางก็ต้องเปลี่ยนไปตามขนาดของล้อแม็กด้วยนะครับไอยางที่ใส่กับแม็ก9ครึ่งเนี่ยก็จะไปรัดด้วยยาง235หน้ากว้างนะหน้ากว้าง235 4518นะครับทีนี้ล้อหลังเป็น10ครึ่ง10ครึ่งก็จะไปใส่ที่265 358เพราะฉะนั้นจากล้อเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะมาที่215 70 15 205 70 15พอเรามาขยับหน้ายางให้กว้างขึ้นเป็น235ในล้อหน้าและ265ในล้อหลังนะครับยางที่กว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะมาช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นพื้นสัมผัสถนนมันมากขึ้นนะครับจากเดิม215เป็น235จากเดิมหลัง215เป็น265เพราะฉะนั้นพื้นที่สัมผัสถนนที่มากขึ้นเนี่ยในการเกาะถนนเนี่ยก็จะดีกว่าเดิมนะครับดีกว่า215เยอะในการเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งก็จะช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นเบรกก็อยู่ดีกว่าเข้าโค้งออกตัวก็ดีกว่านะครับทีนี้ส่วนข้อเสียมีอะไรบ้างก็อาจจะมีนิดหน่อยนะครับหนึ่งอาจจะตามมาด้วยความแข็งกระด้างเนื่องจากว่าแม็กที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปลดซีรีส์ยางลงนะฮะลดซีรีส์ยางลงเพราะฉะนั้นช่องว่างในการกระแทกพวกนี้ก็อาจจะเล็กไปอาจจะมีความแข็งกระด้างมาบ้างแต่ก็ไปแก้ด้วยการเปลี่ยนโช๊คบ้างไปแก้อันที่สองข้อเสียก็จะมีพวกเรื่องเงินนะครับเพราะว่ายางขนาดใหญ่กว่านี่ก็จะมีราคาแพงกว่านิดหน่อยนะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอย่างเวล2ตัวเนี้ยสเปค9ครึ่ง10ครึ่งทั้ง5รูและ6รูนะครับรัดด้วยยาง235 458ยางหลัง265 4018นะครับอย่างชุดนี้ปกตินะฮะปกติหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ 24,000 นะครับทั้ง4รูนะฮะเอ้ยไม่ใช่ทั้ง4รูนะครับทั้ง4รูปทั้งชุดเลยแหละทีนี้ถ้าใครมาจากคลิปนี้นะครับราคาตัว2ชุดนี้นะครับก็จะได้ชุดละ 20,000 บาทนะครับทั้งชุดทั้ง5รูทั้ง6รูเลยนะครับแล้วก็แถมชุดแต่งให้ฟรีด้วยนะครับตัวนี้เป็นล้อเวลนะครับก็มาจากค่ายตัว6รูมาจากค่ายพัสมนตัว5รูมาจากค่ายอีโมชั่นนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเงานะครับแล้วก็พาย้อนไปดูว่ารถที่ได้เปลี่ยนเป็นล้อวิวออกไปเนี่ยมีความสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะไปเอาภาพเก่าๆนะครับภาพที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยขึ้นมาให้ดูนะครับไปเราไปดูความสวยกันนะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพผลงานต่างๆที่เราได้
เอามาให้ดูแล้วความสวยงามที่เห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในสไตล์ที่เราชอบนะครับก็โดดเด่นขึ้นมาอีกเยอะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากล้อ2ชุดนี้ไว้ด้วยนะครับทั้ง5รูและ6รูนะครับปกติชุดนึงเนี่ยอยู่ที่ 24,000 นะครับ 24,000 นี่มีจัดโปรแล้วนะครับแต่ถ้าใครมาจากคลิปนี้นะครับพิเศษไปอีกครับมีชุดแต่งด้วยและพิเศษทั้งราคาให้อีกเหลือชุดละ 20,000 นะครับก็จะทำไปจนกว่าของจะหมดนะครับยังไงแล้วก็แอด ID Line เข้ามานะครับ ID Line เราก็คือ @pp12 นะครับเบอร์โทรก็0950057766นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะมานำเสนอกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย